นี่เป็นภาพเป็ดบาร์บารี่และไก่พื้นบ้านซึ่งเป็นของนางสังเวียนอนุศรีชาวบ้านหนองโจดตำบลโคกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่ทำการเลี้ยงไว้ภายในสวนหลังบ้านโดยเลี้ยงแบบลอกเรียนแบบธรรมชาติปล่อยให้เป็ดและไก่ได้เดินหากินแบบอิสระส่งผลให้เป็ดและไก่ไม่เครียดเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีอีกอย่างช่วยประหยัดต้นทุนในเรื่องของค่าหัวอาหารไม่เหมือนกับการเลี้ยงแบบเลี้ยงขุนโดยนางสังเวียนอนุศรีชาวบ้านหนองโจดบอกว่าภายในฟาร์มแห่งนี้ตนเองได้เลี้ยงเป็ดบาร์บารี่และไก่พื้นบ้านไว้ด้วยกันโดยส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติตอนกลางคืนก็จะให้นอนในโรงเรือนและตอนเช้าก็จะปล่อยให้เดินหากินแบบอิสระซึ่งก่อนที่จะมาเลี้ยงเป็ดและไก่แบบจริงๆจังๆเริ่มแรกก็เลี้ยงแบบไม่มีคอกหรือว่าโรงเรือนส่งผลให้เป็ดและไก่ขยายพันธุ์ได้น้อยและเสี่ยงต่อสัตว์ที่จะเข้ามาทำร้ายต่อมาจึงมีการทำโรงเรือนมีหลังคากันแดดกันฝนและล้อมคอกด้วยตาข่ายเป็นอย่างดีพร้อมกับทำเป็นคอกแยกระหว่างเป็ดและไก่และทำคอกไว้สำหรับอนุบาลลูกน้อยให้แข็งแรงก่อนค่อยปล่อยออกมาให้หากินตามธรรมชาติส่งผลให้ลูกเป็ดลูกไก่มีโอกาสรอดตายสูงส่วนอาหารที่นำมาเลี้ยงก็เป็นรำข้าวและก็ข้าวปลายที่ได้จากโรงสีข้าวของตนเองให้กินวันละ1ครั้งเท่านั้นและเสริมด้วยเศษผักผลไม้ที่ปลูกไว้ภายในสวนและก็ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงได้เป็นอย่างดีอีกอย่างการเลี้ยงแบบลอกเรียนแบบธรรมชาติส่งผลให้เป็ดและไก่ตัวไวขยายพันธุ์ได้ดีส่วนโรคที่เกี่ยวกับสัตว์ปีกก็ไม่มีปัญหาโดยนางสังเวียนอนุศรีบอกอีกว่าการเลี้ยงเป็ดและก็ไก่พื้นบ้านถือเป็นอาชีพเสริมที่ดีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆก็จะมีลูกค้าหรือว่าชาวบ้านในชุมชนเดินทางมาซื้อกันถึงที่หรือว่าสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแทบไม่พอขายซึ่งการจำหน่ายก็จะมีทั้งแบบจำหน่ายชั่งกิโลกรัมละ80บาทและแบบชำแหละแล้วในราคาตัวละ150บาทขึ้นไปตามขนาดส่งผลให้มีรายได้เป็นอย่างดีควบคู่กับการขายผักและอนาคตตนเองก็อยากจะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ภายในฟาร์มไว้ให้มากขึ้นและนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีมาพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้สายพันธุ์ที่ดีและสามารถเพิ่มปริมาณจำนวนของเป็ดและไก่จะได้ส่งผลให้มีรายได้เสริมที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเห็นว่าเขามีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปล่อยแบบธรรมชาตินี่ครับปล่อยแบบธรรมชาติครับครับเลี้ยงเลี้ยงที่นี่เหลือหลายปานใดครับแม่เป็ดก็สิอยู่ว่างั้นพอพันมัน7ตัว8ตัวนี่แหละค่ะ7 8ตัวโอ้กับลูกน้อยก็ยิงลูกน้อยสิว่าง10นี่ล่ะติค่ะครับลูกน้อยก็มีไก่นําเพราะว่าไอ้หุ่นบ่าวสาวว่างหันแม่เอาออกค่ะเป็ดหมดแล้วแล้วแต่หุ่นใหม่ก็คืออยู่นี่สิเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะแบบธรรมชาติเจ้าของเลยค่ะก็มีเลี้ยงไก่น้ำไก่อย่างครับไก่อย่างแม่ไก่พื้นบ้านเจ้าของค่ะแม่ครับเลี้ยงพื้นบ้านเจ้าของเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยเลี้ยงปล่อยย่ามื้อคืนก็นอนขังคอกย่ามื้อเช้ามาก็ออกปล่อยหากินค่ะให้อาหารมันก็แค่ห้ำกับเขาไปลงสีเจ้าของแต่ย่ามื้อเช้าแล้วเลยอ๋อเที่ยเดียวเที่ยเดียวแล้วเลยค่ะบัดนี้ก็ปล่อยเขาปล่อยธรรมชาติค่ะก็ไม่ให้อาหารมันตะย่างมื้อเช้าค่ะบางมื้อก็ให้ย่างมื้อแรงมื้อย่างมื้อง่ายเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงไก่ปล่อยไก่ปล่อยธรรมชาติค่ะบ่ได้เลี้ยงในกอกกุ้งเพราะว่าเจ้าของพื้นที่หลายว่าสว่างแล้วถ้าจับมันไปนั่นกินกะเศษผักเศษหญ้าที่เจ้าของเหลือจากในการขายเป็นเศษผักเศษหญ้าก็เอามาให้มันกินให้เป็ดให้ไก่ให้เป็ดให้ไก่ค่ะก็ถือว่าบ่เปลืองเฮาบ่ค่ะไอ้เข้าปลายกับห้ำกับหังเจ้าของลงสีน้อยเจ้าของสีเองครับครับครับเขาเลี้ยงไก่นี่มาโดนไปแม่ยันนี่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนี่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดมานี่โอ้ยมันสิเป็นเศร้าปีแล้วเศร้าปีแล้วเพราะว่าเลี้ยงแต่ก่อนพ่อแม่ก็เลี้ยงมาแต่ยุคพ่อยุคแม่มาผุนแม่ค่ะเลี้ยงมาก็ไม่จับอาชีพนี่ค่ะค่ะกับช่วงมันสิได้10ปีแล้วล่ะมาจับอาชีพนี่เลี้ยงเป็ดนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่มาแบบเลี้ยงแบบดูแลแต่กี้คือปล่อยธรรมชาติตัวใดหยังก็เอาครับแล้วนี่ก็มาดูแลมันแหน่ให้อาหารให้หยังมีอันแม่ใดมันตุ่มมันนําออกลูกน้อยลูกหยังก็เอาจับขังไว้ได้คอกตุ่มอันดูแลมันพอมันใหญ่ล่ะจังปล่อยหยังมันแหน่แต่กี้
มีก็เลี้ยงธรรมชาติไปซื้อค่ะตัวใดยังเก่าถ้าสมมุตินี่ก็ให้ว่าเป็นเงินขึ้นมาแน่ครับค่ะเป็นเงินขึ้นมาก็ตะกี้ที่แรกๆก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยปล่อยหลังๆแม่ก็มีการเฮ็ดโรงเรือนให้การเฮ็ดโรงเรือนการเลี้ยงครับนี่มีการอนุบาลก่อนบ่แม่ก่อนจะปล่อยออกมานี่จังได๋อนุบาลมันตุ่มแล้วก็แม่อนุบาลแบบที่ว่าบ่แม่นอนุบาลอันแยกลูกมันแม่ค่ะครับอนุบาลแม่กับลูกไว้น้ำกันก่อนให้มันตุ่มกันก่อนให้มันแข็งแรงให้มันนันดูครับอย่าบ่แม่นอนุบาลแบบเอาลูกมันออกมาอันนี้กุ๊กแบบไฟเอาเลยครับอันนี้แม่อนุบาลแบบธรรมชาติเขาธรรมชาติของเขาเอาแม่มันบำรุงอันดูแลลูกมันไว้ก่อนให้มันดูลูกมันแข็งแรงหากินเป็นครับแม่ก็จังแยกแม่มันออกมาหาตัวผู้มาอันนั้นไม่ลูกมันการเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาตินี่เฮ็ดให้มันขยายพันธุ์ได้ดีบ่แม่แม่เคยเฮ็ดใส่กันลองเบิ่งแล้วแม่ขังไก่ผู่ครับกับไก่แม่พันธุ์ใส่กันมันไข่บ่ดีจ้ะครับแม่เลยมาปล่อยแล้วมันก็หาไข่ของมันในคลองนี่ล่ะแม่ก็เฮ็ดทางเฮ็ดหยังไว้บัดนี้เวลามันตุ่มมันหยังแม่ก็จังคอยดูแลว่าตัวนี้ตุ่มรอเบิ่งว่าสินนั่นสินดีมันไก่สิคอดสินั่นสิบ่อสิหยังจังซี่ครับแม่ก็มันบ่อแล้วก็นี่แม่ก็เอาไปขังไว้ในคอกนี่ครับได้หลายมือโดนว่าลูกมันแข็งได้เดือนนึงหรืออีหยังแล้วแม่ก็เอาแม่มันออกมาหาตัวผู้ครับแม่ก็เอาลูกน้อยนั้นไว้ในหันเลี้ยงให้เขาไปให้หยังเศษผักเศษหญ้าพุ่นละได้2เดือนซะแน่รอมันสินั่นแน่หรือว่าน้อยก็นี่ลงมาแน่นี่แม่ก็ปล่อยถ้ามันเป็นเบาเป็นหยังซํานี่แล้วแม่ก็ปล่อยมันครับก็ปล่อยธรรมชาติเลยก็ถือว่าเลี้ยงธรรมชาตินี่ก็ดีเนาะเพราะว่ามันมีคอกมันอยู่แล้วมันก็ฮู้ของมันว่ายามมื้อแลงมันก็ต้องเข้ามานอนครับแม่ก็ดูแลมันเบิ่งตะยามมื้อแลงยามมื้อเช้าซื่อๆสั้นๆใหญ่นี่เฮาไปจำหน่ายนี่เฮาขายแบบใดครับแม่เอาไปจำหน่ายนี่เนาะแม่สิสั่งเบิ่งไกลจากของก่อนครับว่าตัวนี้สั่งเบิ่งแล้วมันกิโลได้จักกิโลแม่ก็สิกลับประมาณว่าวันนี้แม่ก็ไปค้ำแหลกของแม่แล้วแม่ก็สิไปขายว่าตัวนี้ประมาณมันโลนึงจังซี่แม่ก็สิขายอยู่ประมาณ140 50อีหยังไปจังซี่โลละจ้ะโลละแม่คิดต้นทุนของแม่คือโลละ80บาทครับถือว่าดีบ่ครับแม่เลี้ยงไก่ขายนี่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเพราะว่าเฮาไปดูแลยากเนาะค่ะมันเป็นอันอีหยังงานอดิเรกงานเสริมเฮาไปนําอีกจากรายได้จากหัวจากสวนเฮาตัวพุ่นมันสิเป็นหลักอยู่ดอกค่ะตัวหัวตัวสวนแต่ว่าตัวนี้สิว่าเอิ้นว่าเสริมก็แม่นซะครับค่ะเพราะว่ามันบ่ได้เฮ็ดให้เขาอันนั้นเขาคักเคลื่อนพุ่นก็ก็ดูแลธรรมชาติปล่อยไปฮอดมือว่าเออมันใหญ่สมควรสิขายซะติหรือว่ามีลูกค้าสั่งน้ําบานมากที่เฮาก็จับตัวสดขายให้เพิ่นก็มีครับค่ะคือว่าผลตอบรับดีอยู่ค่ะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้อีหยังมากมายกับมันครับกินก็กินห่ําข้าวเปลือกข้าวปลายอีหยังเฮาธรรมดาเศษผักเศษหญ้าเฮาเหลือจากหัวจากสวนมาเฮาก็เอามาให้ซื่อๆค่ะพอพันแม่พันนี่ก็สิคัดเลือกไว้คัดเลือกถ้าสมมุติว่ามันเฒ่าเกินไปแล้วไก่ผู่มันเฒ่าเกินไปแล้วแม่พันมันเฒ่าเกินไปแล้วเฮาก็โลออกมั้ยคะครับโลออกไปจำแหละขายหรือว่าจังใดไปอีกแต่เขาก็จงพอพันทางเจ้าของหรือบางที่ลูกชายเขาไปหันไอ้หนีไปเห็นมูเห็นพวกเห็นน้ำบานอื่นสิเขาก็ซื้อมาว่าพันใหญ่พันไก่มันใหญ่มันอย่างเขาก็เอามาเปลี่ยนของเขาเฉยเป็นการพัฒนาสายพันธุ์พร้อมค่ะครับทางเจ้าของไปรูปแบบทางเจ้าของไปนั่นสีอยู่จังละประมาณจังสี่แหละค่ะครับเป็นงานเสริมอีกอันนึงซะค่ะเพราะว่าบ่ได้ดูแลหากไม้ก็ถือว่าสร้างรายได้ให้เฮาอีกทางนึงค่ะครับแต่ว่าในการเป็นโรคเป็นภัยนี่ก็สิบ่ใครมีหรอกค่ะเพราะว่าค่ะว่าโอ้ทั้งแล้วเนาะถ้าลูกเขาเสื่อมไก่อันย่างไก่ย่างมากินจังซี่แม่สิให้เขาไปคัดแยกมั้ยคะเศษอาหารเศษอาหารเป็นไม้หีบไปยังแต่เขาซื้อมากินแม่สิให้เขาคัดแยกว่าอย่าไปเอาลงถังขยะของแม่แม่ให้เอาใส่ถุงหอยไว้แล้วแม่สิกำจัดของแม่เองแม่สิเอาไปเผาไปฝังของแม่คือป้องกันการเกิดโรคในฟาร์มของเฮานี่ค่ะถ้าลูกเขาอยากซื้อไก่ปิ้งไก่ยังไม่กินเนาะไก่อันที่น้ำตลาดแลนขายแลนยังครับ
แม่สิป้องกันด้วยวิธีนั้นแต่ว่าแม่บ่ได้ให้วัคซีนวักหยังมันจะเกียดอกคือธรรมชาติก็บ่มีปัญหาเนาะกับวิธีป้องกันของแม่ก็คือจังซี่ล่ะอือครับป้องกันด้วยวิธีกําจัดเศษขยะที่ถ้ามื้อใดลูกเขาคือจากใกล้ตลาดใกล้หยังเฮามากินจังซี่ค่ะครับเอาอนาคตข้างหน้าเฮาสิมีการขยายพันธุ์หรือก็เลี้ยงให้มันหลายขึ้นกว่าเก่าบ่แม่คิดว่าอยู่ครับจ้ะแม่คิดว่าอยู่แต่ว่าอีกอันนึงแค่คิดว่าคันบ่เลี้ยงใกล้บ้านอยากเลี้ยงเป็ดไข่อ๋อเลี้ยงเป็ดไข่น้ำเออคิดนะคิดว่านะมีเห็นเลี้ยงไก่ไข่น้ำเออเลี้ยงไก่ไข่เป็ดไข่น้ำคืออืออยากได้งานเสริมไปแบบนั้นนะอีกคันนี้คันนี้เป็นจังไดซั่นดิครับเอาฮาเตียมีผู้สนใจครับอยากจะได้พันเป็ดเฮานี่ครับเป็ดยังก็เป็ดบาบารีเป็ดบาบารีอ๋อบาบารีแล้วก็ไก่พื้นบ้านไก่พันธุ์พื้นบ้านเฮาธรรมดานี่ล่ะเฮาคัดสายพันธุ์ของเฮาเองนี่น่ะพื้นบ้านเฮานี่ล่ะอยากจะได้พันธุ์ครับสามารถติดต่อได้ทางใดแม่อุ้ยก็สิโทรศัพท์คือเก่านั่นแล้วครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร086ครับ066ครับ5795ครับหรืออยากเข้ามาซื้อถึงที่จ้ะเข้ามาซื้อถึงที่ก็ได้ค่ะครับฟาร์มอันฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาน้องเตยน้องโยแม่ยายเวียนพ่อยายเตี้ยจังซี่ล่ะค่ะอยู่บ้านน้องโจดครับตำบลโคกก็อำเภอเมืองมหาสารคามเนาะนี่ล่ะค่ะซอยดอนปูตาครับผมติดกับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาเนี่ยล่ะครับครับสนใจอยากได้หรือว่าอยากได้ไปขายไปหยังก็เข้ามาก็ได้ค่ะครับ